สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะพาไปพบกับนิทานอีสปราชสีห์กับหนูกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าป่ากำลังนอนหลับอย่างสบายใจหนูตัวหนึ่งวิ่งซุกซนจนเผลอไต่ขึ้นไปบนตัวของราชสีห์ทำให้ราชสีห์ตื่นและร้องคำรามด้วยความโกรธจึงตะปบหนูไว้ในกรงเล็บหนูตกใจกลัวจนตัวสั่นพร้อมร้องขอชีวิตและกล่าวว่าหากปล่อยตัวเองไปในวันข้างหน้าอาจสามารถช่วยเหลือราชสีห์ได้แม้ราชสีห์จะหัวเราะเย้ยเย้ยแต่ก็ยอมปล่อยหนูไปต่อมาวันหนึ่งราชสีห์ออกล่าเหยื่อแล้วพลาดท่าติดบ่วงของนายพรานพยายามดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดหนูได้ยินเสียงร้องของราชสีห์จึงเข้ามาช่วยเหลือด้วยการกัดแทะบ่วงจนขาดทำให้ราชสีห์รอดชีวิตมาได้จากความช่วยเหลือของหนูตัวเล็กๆนั่นเองคติสอนใจอย่าดูแคลนผู้ใดว่าไร้ค่าคนเล็กๆอาจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันหนึ่งนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแม่หมูมีลูกน้อย3ตัวและได้ปล่อยให้ลูกๆได้ออกเดินทางไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเองลูกหมูตัวที่1ผู้เกียจคร้านได้ออกไปสร้างบ้านที่ทำจากฟางเพราะทำได้ง่ายและเร็วที่สุดอยู่มาวันหนึ่งหมาจิ้งจอกจ้องจะกินลูกหมูตัวที่1ซึ่งบ้านไม่มีความแข็งแรงทำให้ลูกหมูตัวที่1ต้องวิ่งหนีสุดชีวิตไปหลบที่บ้านของลูกหมูตัวที่2ที่สร้างจากไม้แม้จะมีความแข็งแรงกว่าแต่ก็ไม่สามารถต้านทานหมาป่าได้อีกลูกหมูทั้ง2ตัวจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปยังบ้านของลูกหมูตัวที่3ซึ่งสร้างด้วยอิฐเมื่อหมาป่าตามมาก็ไม่สามารถทำลายบ้านอิฐได้ลูกหมูทั้ง3ตัวจึงรอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเกลียดคร้านแม้จะทำให้เราสบายแต่ก็อาจนำทุกข์ภัยมาสู่เราได้นิทานเรื่องหมาจิ้งจอกตกบ่อกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งพัดตกลงไปในบ่อลึกพยายามจะตะเกียกตะกายอยู่นานจนกระทั่งมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาทางด้านหมาจิ้งจอกได้ตะโกนขอความช่วยเหลือหมาป่าจึงถามว่าทำไมถึงตกลงไปในบ่อน้ำลึกแบบนี้อยู่ในน้ำนานหรือยังแล้วไม่มีใครผ่านมาเห็นเลยหรือหมาจิ้งจอกได้ตอบกลับว่าข้าก็หวังให้เจ้ามาช่วยรีบดึงขึ้นไปก่อนแล้วจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอย่างละเอียดคติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลงมือช่วยย่อมดีกว่าคำพูดแสดงความเห็นใจนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกกับพวงองุ่นกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาจิ้งจอกหิวโซเดินมาพบกับต้นองุ่นน่ากินมากจึงพยายามกระโดดงับแต่กระโดดไม่ถึงไม่ว่าจะพยายามกระโดดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงจากนั้นก็หมดแรงและไม่สำเร็จสักทีในที่สุดหมาจิ้งจอกจึงพูดว่าองุ่นต้นนี้เปรี้ยวไม่เห็นจะน่ากินเลยไม่น่ากระโดดให้เสียแรงเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักหาเรื่องตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีด้อยค่าสิ่งนั้นนิทานเรื่องหมากับเงากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาตัวหนึ่งเดินคาบเนื้อวิ่งข้ามสะพานมาเมื่อถึงกลางสะพานก็ก้มมองลงไปในบ่อน้ำข้างล่างเห็นหมาตัวหนึ่งกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าซึ่งจริงๆแล้วเป็นเงาของตัวเองเจ้าหมาก็เกิดความละโมบโลภมากอ้าปากเห่ากระโชกเพื่อหวังจะแย่งชิ้นเนื้อในน้ำมาเป็นของตัวเองปรากฏว่าทันทีที่อ้าปากเนื้อที่คาบอยู่ก็ล่วงหล่นลงน้ำกว่าจะรู้สึกตัวได้ว่าหมากับเนื้อก้อนที่เห็นคือเงาของตัวเองก็สายเกินไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาภหายนิทานเรื่องไก่ได้พลอยเช้าวันหนึ่งขณะที่พ่อไก่กำลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารบนลานดินก็เขี่ยเจอพลอยเม็ดงามส่องประกายวิบวับจึงรำพึงขึ้นว่าถ้าช่างทองมาเห็นพลอยงามเม็ดนี้คงจะดีใจมากแต่สำหรับข้าแล้วข้าวแค่เม็ดเดียวยังมีค่ามากกว่าพลอยเม็ดโตเสียอีกในที่สุดพ
พอไก่ก็เลิกสนใจพลอยเม็ดนั้นแล้วหันไปคุ้ยเขี่ยอาหารของตัวเองต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งมีค่าแค่กับบางคนเท่านั้นนิทานเรื่องปลาน้อยกับคนตกปลากระครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งนั่งตกปลามาเกือบทั้งวันแต่ไม่ได้ปลาสักตัวเขาจึงล้มเลิกความตั้งใจและคิดจะกลับบ้านทันใดนั้นก็มีปลาตัวหนึ่งติดเบ็ดแต่เป็นปลาตัวเล็กนิดเดียวเจ้าปลาตัวน้อยอ้อนวอนขอชีวิตปล่อยข้าไปเถิดถ้าวันนี้ท่านปล่อยชีวิตข้าในวันหน้าจะเติบโตเป็นปลาใหญ่เนื้อแน่นให้ท่านได้จับกินคนตกปลาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าปลาน้อยจะหลงมาติดเบ็ดอีกหรือเปล่าพูดจบก็จับปลาใส่กระป๋องแล้วเดินกลับบ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ดีกว่ามุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนิทานเรื่องเสือดาวกับหมาจิ้งจอกกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วเสือดาวตัวหนึ่งภูมิใจรูปร่างที่งดงามของตัวเองจึงเดินอวดโฉมไปเรื่อยๆวางท่าคุยโวโอ้อวดและดูหมิ่นเยาะเย้ยสัตว์ตัวอื่นๆว่าต่ำต้อยกว่าตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งหมาจิ้งจอกผู้ทันโลกได้เตือนสติเสือดาวว่ารูปร่างเจ้าสง่างามก็จริงแต่ข้าว่าความงามในจิตใจต่างหากที่เป็นความงามที่แท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจที่ดีมีค่ามากกว่าความงามภายนอกซึ่งไม่จีรังยั่งยืนนั่นเอง